คุณผู้ชมครับผมได้ข้อมูลมาว่าเมืองทองเนี่ยเจรจาใกล้ที่จะปิดดีลกับเหงียนกวางไฮแล้วด้วยนะครับนี่ขนาดยังไม่ตกชั้นนะครับคุณผู้ชมครับมีข่าวลือหลุดออกมาว่าทีมจะแตกเฉยเลยครับนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาก็เจอไล่จีบหลังบ้านเลยนะครับสวัสดีครับผมชูปัญชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัญชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปดูข่าวตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยนะครับก็เริ่มคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวเรื่องของเหงียนกวางไห่นะครับซุปตาเวียดนามนะครับว่าเขาเนี่ยจะย้ายออกมาจากปัว FC นะครับไม่รู้ว่าผมออกเสียงสโมสรนี้ถูกหรือเปล่านะฮะก็เป็นทีมจากลีกเดอร์ลีกรองฝรั่งเศสนั่นเองนะครับหลังจบซีซั่นเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยจะกลับมาเล่นในอาเซียนแววๆว่าน่าจะมาเล่นไทยลีกด้วยนะครับถึงขั้นลือกันไปว่าน่าจะเป็นเมืองทองด้วยนะครับที่จะได้ตัวเหงียนกวางไฮไปนะครับเพราะอยู่ยุโรปนี่ไม่ได้เล่นเลยนะครับโดนดองจนก้นด้านไปแล้วนะฮะล่าสุดข่าวนี้นะครับเหมือนจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับผมได้ข้อมูลมาว่าเมืองทองเนี่ยเจรจาใกล้ที่จะปิดดีลกับเหงียนกวางไฮแล้วด้วยนะครับเพราะเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยนะครับที่ปกติรับอยู่ประมาณสัก 400,000 บาทนะครับมารับเหลือประมาณสัก 250,000 อะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งให้วิเคราะห์แบบนี้เนี่ยถ้าราคาค่าเหนื่อยประมาณนี้นะเมืองทองจ่ายได้เลยนะครับเอาจริงก็คล้ายกับเคสที่ต้องโดนนั่นแหละครับที่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมานั่นเองนะครับอีกทั้งเรื่องนี้เองกลุ่มเอเจนต์ของกวางไฮเนี่ยเขามองว่าการเซ็นสัญญากับเมืองทองเนี่ยอาจจะทำให้กวางไฮเนี่ยกลับมาเป็นกระแสในเวียดนามด้วยนะครับเขามองไปถึงจุดนั้นเลยดีลเนี้ยมันก็ประมาณว่าวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่ากวางไฮอยู่ยุโรปเนี่ยมันนั่งยาวอยู่แล้วนะครับมาเล่นไทยลีกเนี่ยมันก็ใกล้บ้านด้วยแล้วก็จะได้พิสูจน์ตัวเองไปด้วยในตัวนะครับว่าเขาเนี่ยของจริงหรือเปล่านั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมรู้มาเท่านี้นะครับก็เล่าได้เท่านี้นะครับถ้าเยอะไปเนี่ยมันจะกลายเป็นข่าวปั่นไปนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะหน้าแหกไปด้วยนะครับอย่างที่บอกแล้วฮะผมเองก็ไม่ใช่วงในวงนอกวงกลมวงเลียอะไรนั่นเองนะครับก็ให้จับตาดูดีลนี้ให้ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะไปดูขอนแก่นยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับตอนนี้ตกมาอยู่ในพื้นที่ตกชั้นแล้วนะครับสำหรับขอนแก่นนะครับนี่ขนาดยังไม่ตกชั้นนะครับผู้ชมครับมีข่าวลือหลุดออกมาว่าทีมจะแตกเฉยเลยครับนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาก็เจอไล่จีบหลังบ้านเลยนะครับถึงขั้นว่าโค้ชบอสปฏิพัทธ์รอบรู้เนี่ยกุนซือใหญ่ออกมาปั๊มปลาบอกว่าอย่าปฏิท้ายครัวนะครับก็ให้มาคุยกันซึ่งหน้าไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้นักเตะเนี่ยเสียสมาธิไปหมดนั่นเองนะครับในการลุ้นหนีตกชั้นในอีก4เกมที่เหลือนะครับโดยทางโค้ชบอสเขาเผยแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆทีมเรามีผู้เล่นที่เนื้อหอมหลายคนเลยนะครับถ้าหากมีทีมใดสนใจนะครับผู้เล่นของขอนแก่นก็อยากให้สโมสรนั้นๆนะครับติดต่อได้ทางสโมสรโดยตรงได้เลยนะครับเพราะบางคนยังมีสัญญากับสโมสรอยู่แล้วตนเองเนี่ยอยากจะให้ผู้เล่นเนี่ยโฟกัสกับทีมแล้วก็ผลงานในสนามมากกว่านะครับหากอยากได้ข้อมูลจริงๆว่าผู้เล่นคนนี้เป็นอย่างไรถามสโมสรได้เลยนะครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองด้วยนะครับแต่อนาคตยังไม่มาถึงนะครับช่วงนี้ตนเองจึงอยากให้พวกเขาโฟกัสกับทีมไปก่อนนะครับเพราะสถานการณ์ในตอนนี้เราก็ยังไม่ดีเหมือนกันนะครับก็ประมาณว่าก็ฉุนๆเหมือนกันนะสำหรับโค้ชบอสเพราะว่าการที่มาติดต่ออย่างเงี้ยเหมือนก็มองไปว่าขอนแก่นเนี่ยไม่น่ารอดแน่นะครับทำให้เขาก็มองว่าเฮ้ยสถานการณ์มันยังจะรอดได้อยู่นะครับคุณมาติดต่อแบบนี้เนี่ยทำให้นักเตะเขาเรียกว่ามองข้ามช็อตกับซีซั่นนี้ไปแล้วแล้วก็ไม่ทุ่มเทกับสโมสรไปแล้วนั่นเองนะครับก็เรื่องนี้ก็ทำให้โค้ชขอนแก่นเขาค่อนข้างจะฉุนมากเลยนะฮะก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับหลังจบซีซั่นผมว่าน่าจะมีย้ายกันกระจายแน่ๆเลยสำหรับตลาดซื้อขายเทคนิคในช่วงปิดซีซั่นนั่นเองนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะฮะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ